มอบอำนาจให้ทนายความนะไปดำเนินการในนามสมนะฮะนายไพบูลย์นิติตะวันสน.หัวหมากเพื่อแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้สืบสวนและสอบสวนกรณีที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ได้กระทำการนำคลิปดักเสียงดักฟังเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนที่สำนักงานกกต.เป็นเรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดซึ่งที่เห็นว่าอาจจะเข้าข่ายนั้นเป็นข้อที่2นะก็คือเป็นการใช้จากการดักฟังไปเปิดเผยนะกับผู้อื่นนะฮะซึ่งให้พนักงานสืบสวนสอบสวนตรวจสอบดูว่าจะเป็นการละเมิดข้อที่2หรือไม่นะฮะคือตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเป็นอำนาจพนักงานสืบสวนสอบสวนจะดูว่าใช่เป็นการละเมิดหรือไม่แต่ผมเห็นแล้วคุณพร้อมพงษ์ไปยื่นนั้นไม่มีผลอะไรหรอกครับนะเพราะท่านหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตรท่านไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายผิดข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายตามข้อบังคับทั้งสิ้นนะดังนั้นกรณีที่นายพร้อมพงษ์นะได้กล่าวว่าปิดสวิตช์มากมีอะไรต่างๆเป็นเพียงวาทกรรมนะที่ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนนี้เขาก็พยายามที่จะจี้ถามหาเหตุผลที่พลเอกประวิตรลาถึงแม้ว่าจะมีเอกสารการลาทุกครั้งนะครับแต่ก็ถามหาที่เหตุผลว่าลาไปไหนลาไปทำอะไรเราจะต้องชี้แจงไงบ้างครับมันไม่ใช่หน้าที่เขาเนี่ยเราทำตามกฎหมายเขาไม่ได้มีหน้าที่ทำไมต้องไปตอบนะถ้าเขาอยากรู้เขาก็กลับไปถามคนในพรรคเขาบ้างก็ได้ว่าลาไปเพราะอะไรมีเหตุผลเยอะแยะคนในพรรคเขาก็ลากันเป็นประจำนะรวมทั้งก็ไปดูกระทั่งหลายเรื่องในส่วนของตัวเองก่อนก็ได้นะแต่ที่ผมต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาถามนะครับคือการไม่มีสิทธิ์แล้วมาถามนี่ไม่รู้สังคมเรียกว่าอะไรนะฮะก็สุดแล้วแต่แต่ว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมอะไรต่างๆท่านถ้าท่านได้ไปท่านก็ไปเป็นหลายครั้งแล้วนะฮะไปสภาไม่ใช่ไม่ได้ไปแต่ถ้าท่านไม่ไปเมื่อไหร่ท่านก็ยื่นหนังสือลาในลาอย่างถูกต้องดังเช่นทุกๆคนก็ทำกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นระเบียบของสภานะครับดังนั้นไม่ได้มีปัญหาในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องปัญหาจริยธรรมอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเนื่องจากไม่มีถึงได้ไม่ออกมาชี้แจงหรือตอบโต้อะไรเพราะว่าเห็นว่าคุณม้ามพงษ์ที่ไปยื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระครับผมไม่ทราบท่านได้พูดเนี่ยเป็นยามที่สภาหรือเปล่าถึงได้มีหน้าที่มาดูว่าใครมาใครไปเวลาไหนท่านอยู่ตลอดหรือเปล่านะมันก็ไม่ใช่หน้าที่ท่านนี่แหละนะจะมานั่งคอยดูใครมาใครไปเข้าใจนะฮะผมว่าถ้าคนปฏิบัติอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแล้วก็ออกมาพูดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำนะฮะก็ฝากไว้ว่าก็ควรจะดูกรอบหน้าที่การงานตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับส่วนผมที่ต้องมาแถลงเพราะผมได้พูดไปไว้สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มันเป็นกรณีที่ควรจะต้องดำเนินการนะฮะก็เลยไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาลองเขาดูนะฮะว่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ